มาตามสัญญามาตามหัวใจเรียกหาเมื่อลมหนาวหวนมาจะตื่นจากลำไหลซึมเศร้าอยู่นานวันสิ้นกำลังทั้งกายกับปีมานี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ต่างจังหวัดครับตะเวนกันไปเรื่อยๆนะครับเราก็คล้ายๆว่าพวกหากินงานวัดเพลงที่เล่นไปนี่แทบไม่ได้เล่นเลยนะครับมาหลายปีเพราะชีวิตของพวกเราเวลาไปเล่นดนตรีถ้าเล่นเพลงช้าเนี่ยแฟนเพลงของเราจะโมโหแล้วก็ขึ้นแบบอยู่โรงพยาบาลนั้นแสนจะเห็นปั๊บนี่ต่อยกันเลยโมโหโกรธครับขออนุญาตมองเรื่อยๆเพราะว่าผมต้องเล่นตามที่เรียงไว้นะครับเพราะว่าพวกเราเป็นคนมีระเบียบวินัยเพลงนี้มีอายุประมาณ20ปีหน่อยๆนะครับThank you.
ันทั้งจริงจอกเจอทั้งคนดีคนกลับกลอกคนหวังปอกลอกมีมากมายตั้งใจร่ำเรียนทุกค่ำเช้าถึงหนักถึงเบาไม่ร้องบอกอยู่ไปวันวันเหมือนมีกลอกลากคอให้เดินตามทางชี้ให้ฉันเดินไปทางไหนจะเร่งรีบไปตามคุณบอกหัวใจเฉยชาแต่ช้ำชอกแต่ขัดเยียบเยินปนชี้ให้ฉันเขียนฉันรีบเขียนชี้ให้ฉันเรียนให้ฉันสอบแข่งขันกันไปหลายรอบมันเลือกเอามาพันดีทำเพื่อหนทางที่วาดหวังติดเห็นพลังคุ้มคุยออกก็ตามประสาคนคนรอหวังงานทำเงินเลี้ยงครอบครัวปริญญาที่ฉันชอบสุขใจแค่ไหนไม่ต้องบอกยิ้มพลางเดินทางสบายดีรีบเดินย้ำรบหางานความสดชื่นบ้านที่เคยมีเริ่มหมดเริ่มหายลงทุกทีไม่มีไม่มีไม่มีงาน
ขอบคุณมากครับเป็นเรียนและงานครับอยู่ในชุดถึงเพื่อนผมออกชุดถึงเพื่อนปี30ครับก็เจ๊งนะครับชุดนั้นพี่เล็กคาราบาวท่านเมตตาเป็นคนออกสตังค์ให้แล้วก็เป็นหนี้อยู่ 2-3 เดือนพี่เล็กเพลงหนึ่งผมไปแต่งที่ญี่ปุ่นนะครับไปเจอคนไทยที่นั่นเล่าให้ฟังเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งแกเพิ่งจะตายตอนที่ผมไปโดนโยนลงมาจากตึกคือไปเล่นในบ่อนแล้วก็ไม่ยอมจ่ายสตังค์ก็คนที่รู้จักเขาก็เล่าเรื่องชีวิตของเขาให้ฟังโยโกฮาม่าครับเชิญครับแม่สาวน้อยเพื่อนเปิดห้อง
ทรงขับมาพอเป็นข้ารับดูวิญญาณได้กลับมาอยู่บ้านที่น้องนางเจ้าสางรไปสองปีที่เธอข้าน้ำตาข่าวเขาว่าพ่อแม่เธอพาไปหาเจ็บและช้ำต้องทำทนเพราะความจงบังคับจิตใจจากเจียงไฮ้ไปขายตัวอยู่สวนปูโลที่ตั้งตารอให้เธอกลับคืนบ้านนะถึงไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรทิ้งความเชื่อค่านิยมของคนเก่าล้าสมัยช่วยกันทำงานดูข้าวยังพอชีวิตนะครับแต่เราไปทำอย่างอื่นกันบางคนก็มาดูด้วยคุณเมธีเป็นมือกีตาร์เก่าที่เคยเล่นด้วยกัน ตอนหลังก็ไปสนใจเรื่องแพทย์แผนไทยไปเรียนไปตอนนี้เป็นอาจารย์ไปซะแล้วช่างไม่รักดีเลยนะครับสามารถดูผมแต่งเพลงลูกทุ่งไว้หลายเพลงเหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้นี่เริ่มมาร้องเพลงหนึ่งแล้วเพลงลูกทุ่งเนี่ยก็ต้องพูดถึงชายอกหักขอให้ท่านนึกถึง
ชายร่างท้วมคนนี้เดินวนไปเวียนมาคิดถึงคนรักของเขาซึ่งทิ้งไปด้วยเหตุก็ควรจะทิ้งนะครับแต่งเพลงนี้จากจินตนาการถึงเขานะครับคุณยุทธนิดเพื่อนผมควายครับจนนับปีวันไม่เคยได้ถ่ายตั้งแต่ตัวแกเป็นสาววัยผุดพองยองใหญ่หน้าไหลลงข้าเฝ้าหลงรักปักอกปักใจยังมั่นคงสองตาแลชื่นชมหญิงอื่นไม่สนตลอดมาทำงานทั้งวันเพื่อสร้างความฝันให้จริงได้จะเหนื่อยจะยากสักปานใดยังกล้ำกลืนไว้ที่รักของข้าแต่มาปวดใจเมื่อข่าวไม่ข้ารู้มาว่าเองปันใจให้ชายหนุ่มกว่ามันหลอกว่าข้าแถมรวยกัดตังอยากหาปืนยิงให้ตายดับดินทั้งสองคนข้าก็ไม่อาจจะอดทนมองเห็นเอ็งทนทุกรนทุกราเอ็งเจ็บข้าตายรักเอ็งเหลือหลายอีน้องนาแต่เอ็งรักเขาเพราะเชี่ยวเชิงกามคบเรือร่อนเอ็งในทุกยามช่างยามข้าจนเหมือนคนหูควายตายดับดินทั้งสองคนข้าก็ไม่อาจจะอดทนมองเห็นเอ็งทนทุกรนทุกรายเอ็งเจ็บข้าตายรักเอ็งเหลือหลายอีน้องนางแต่เอ็งรักเขาเพราะเชี่ยวเชิงกามคบเปรอะปรนเอ็งได้ทุกอย่างฉันยามข้าจนเหมือนคนหูฟ้าทางใครทางมันตัดใจบันสัมพันธ์ในขาดขอให้เองสุขไปทั้งชาติขาดตัดไม่ขาดเพราะข้ารักเองถูกเขาข่มเหงเขาทอดทิ้งเองหนึ่งตัวดีขอให้คิดถึงควายตัวนี้ที่เองเคยขี่เคยหวบสุดสมผมไปไหนหลังๆนี่มีปัญหาอย่างหนึ่งครับคนที่เขาอยากจะกวนเนี่ยเขาก็จะพงศิษย์พงศิษย์พงศิษย์คำสร้อยพงศิษย์คำพ่ายเปล่ามันกวนคนกวนนี่มันกวนจริงนะมันกวนกวนเอาตายอ่ะกวนจนกว่าจะลุกหนีกวนอยู่นั่นแหละแต่ผมก็ใจเย็นคนเราไม่ใช่จะหน้าตาดีอย่างเดียวต้องใจดีด้วยนะครับมันต้องมีทุกอย่างแต่เรื่องนี้ผมพูดจริงนะผมชอบพูดว่าผมรูปหล่อมานานแล้วแต่ผมหล่อจริงครับท่านผู้ชมครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมนต์สิทธิ์คำสร้อยครับสวัสดีครับดีใจมากเลยครับที่มีโอกาสได้มาคอนเสิร์ตกับพี่ปูผมขอแนะนำเลยครับผม
ผมมนคำสิบเอายื้อแล้วกันนะครับผมพี่เขาปู่ฟงสิทธิ์ผมบักถึงมนสิทธิ์ประทับใจดีใจนะครับพี่สวัสดีครับพี่ได้มีโอกาสได้มาเจอพี่เขาครั้งแรกบางคนก็ทักผมผิดเหมือนกันครับบอกว่าอีชื่อมนสิทธิ์คำสร้อยเอามาจากไหนผมก็เลยบอกว่ามนสิทธิ์คำสร้อยก็มาจากพี่ปูนี่แหละครับปูพงสิทธิ์ถึงมนสิทธิ์น่าจะได้ก็เลยลองเอาถึงมนสิทธิ์ได้เลยครับพี่ผมชอบเพลงที่จบเมื่อกี้เพลงควายเพลงควายครับผมขอโทษนะครับคือส่วนมากทางอีสานจะพูดควายฮะเอาจริงๆครับผมเพราะว่าผมก็เกิดจากเพลงควายเหมือนกันพี่ๆครับควายนะอย่าควายสั้นเหมือนผมควายครับผมเพลงเมื่อกี้นี้ชอบมากครับก็ผมยังมีเพลงที่ผมแต่ผมซ้อมมาน้อยแต่ก็ใจผมมาเกินร้อยครับพี่โบครับขอบคุณครับที่มาแล้วขอเสียงปรบมือให้อีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับให้ติดปากมาก่อนไอ้พี่งูเยอะเกินคือผมอยากได้เสื้อตัวนี้จริงถ้าผมใส่นี่น่าจะดีพี่ปูครับผมเรามีความแตกต่างทางวัฒนธรรมกันมากครับผมเตรียมมางานคอนเสิร์ตตรงนี้โดยตรงเลยครับที่AUA ตรงนี้นะครับสังเกตดูดีๆครับพี่พรศักดิ์สองแสนแขนลายมังกรไอ้นี่ผมขาลายมังกรครับผมก็มีเพลงนี้เพลงหนึ่งที่มอบให้ที่ผมไปที่ไหนผมต้องร้องนะครับเพราะว่าผมชอบเพลงนี้ชอบมากเลยของพี่ปูเองนะครับThank you.
คียงข้างอย่างนี้บอกรักอีกทีอยู่ใกล้กันตลอดเวลาพักกายพักใจหลับตาฝันดีรักเอ่ยรักที่เข้าใจซึ้งกันพักกายพักใจหลับตาฝันดีรักเอ่ยรักที่เข้าใจซึ้งกันพอร้องเพลงขึ้นต้นคำว่าพักสายตาพี่คนนั้นอยู่นี่เลยเออพักจริงๆนะครับมองชัดเห็นชัดไหมครับคนอยู่ด้านหลังครับผมคงชัดนะครับบางท่านมองขึ้นบนเวทีเอ๊ะวิลลี่แม็กอินทอสหรือเปล่าสีเสื้ออย่างนี้ไม่ชัดก็เกินไปแล้วคือต้องตัดให้ผมสักตัวสิครับเดี๋ยวไม่แน่เขาอาจจะถอดให้พี่แต่พี่กล้าใส่ไหมล่ะครับถ้าพี่กล้าใส่ผมก็กล้าถอดนะครับกล้าไหมครับนะครับอ้าวถ้ากล้าแฟนเพลงเขาตบมือดังๆหน่อยครับเอาละพี่ปูหาเรื่องใส่อีกแล้วนะเอาหมดสิทธิ์ไม่รู้เลยนะนี่ยินดีครับยินดีครับเอาละแหมคนพี่ใส่เลยใส่เลยมาขึ้นมาใส่เองนะคนพี่ว่าใส่เลยว่าไงเอาเลยนะเสียท่าเลยถอดแล้วอาจจะเซ็กซี่นิดหน่อยนะครับตัวในหนักกว่าตัวในพี่ครับผมใส่ให้เลยครับพี่เอาละผมมนต์สิทธิ์ก็มนต์สิทธิ์เถอะเจอพลสิทธิ์มนต์สิทธิ์ตายโอ้โหพี่หล่อไม่บรรยะบรรยังจริงเหมือนเอวิสเมืองอุบลเนี่ยเอาคุณหลายๆโอ้พี่ครับผมหล่อไหมครับครับผมถ้าหล่อผมก็หลบแล้วล่ะครับทีนี้สวัสดีครับเพลงที่จะเล่นต่อไปนี้ข้ามไปก่อนคอนเซ็ปต์เสื้อไม่เข้ากับเพลงอันนี้ก็พ่อกับแม่ก็มาดูสิลูกแก่จะทันแล้วยังอุตส่าห์มาผมอยากจะร้องเพลงที่แต่งให้พ่อตอนผมเด็กๆนะครับร้องเพลงนี้คือผมกับพ่อนะไม่ค่อยคุยกันเพราะว่าเราต่างก็ยิงนึกว่าหล่อทั้งคู่ไม่ค่อยจะได้คุยเราร้องเพลงนี้คาราวะพ่อแล้วก็เสียงปรบมือให้พ่อผมหน่อยอยู่ไหนกันโอ้นั่น พ่อกับแม่คือคนกลางกับผู้หญิงคนนั้นนะครับผู้ชายอ้วนๆไม่เกี่ยวอยากปรากฏตัวเฉยๆครับเชิญครับหิวทุกครั้งที่หิวฉันคิดถึงพ่อ
พราะฉันเป็นกรรมกรพอต้องจากจรไปแดนไกลต้องจากบ้านไปไปขายแรงงานพอจากบ้านไปไปขายแรงงานเคยมีเพื่อนฝูงหลายคนแต่ในยามอยากจนใครอยากอดทนคืนคมดวงใจจากบ้านห่างเมืองไปทำไมทุกข์กายทุกใจสวยดีครับThank you.
ใจว่าไปถึงจิตจำฝังตรึงถึงดวงดาวที่หมายใครจะคิดอย่างไรใครจะพูดอย่างไรฉันยังเด็กเดียวท่านจะกดเขียวใครใจสานเสียวฉันยังหนุ่มไปจะไปคว้าใจให้ใครๆภาคภูมิได้คุ้มทุนที่แผ่นดินนี้ให้ใครจะคิดอย่างไรใครจะพูดอย่างไรฉันยังเด็กเดียวถ้าจะพูดเขียวแม้แต่สารเสียวฉันยังหุ่นไปโอ้โห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 โอ้โผู้บ่าวผู้สาวนี้เข้ากรุงเทพเหลือแต่ผู้เฒ่ากับเด็กน้อยได้แต่ท่าแต่คอยพวกเจ้านั่งละมาซอยแผ่นดินเกิดคนที่บ้านก็รอมันใจไม่เคยท้อรออย่างเด็กเดียวมีความหวังหนึ่งเดียวว่าลูกหลานที่รักจะกลับมาแต่หัวใจฝ่าถึงมันพุ่งห่อตะบึงไปจนถึงฝั่งฝันลูกจะกลับไปเอาความคิดจิตใจเพื่อคนบ้านป่าจะกลับไปพัฒนาเพื่อให้บ้านนาอยู่ดีกว่าเดิมโอ้ละน้องเกินมันทุกมันยากหายหากินแล้วก็บ่คุ้มบ่อิ่มผู้บ่าวผู้สาวนี้เข้ากรุงเทพเหลือแต่ผู้เฒ่ากับเด็กน้อยได้แต่ท่าแต่คอยพวกเจ้าหันหลังมาซอยแผ่นดินเกิดใครจะคิดอย่างไรใครจะพูดอย่างไรฉันยังเด็กเดียวทางจะขุดเขียวแค่ใจสานเสียวฉันยังหุ่นไปใครจะคิดอย่างไรใครจะพูดอย่างไรฉันยังเด็กเดียวทางจะขุดเขียวแค่ใจสานเสียวฉันยังหุ่นไปใครจะคิดอย่างไรใครจะพูดอย่างไรฉันยังเด็กเดียวทางจะขุดเขียวแค่ใจสานเสียวฉันยังหุ่นไปใครจะคิดอย่างไรใครจะพูดอย่างไรฉันยังเด็ดเดียวทางจะกดเขียวให้ใจสานเสียวฉันยังมุ่งไปขอบพระคุณครับผมมีที่แวะมาอีกท่านครับไม่ได้เชิญใครครับวันนี้น่ารักมากครับเห็นประกาศก็มาอดีตวงดนตรีที่วงดนตรีเพื่อชีวิตที่ป๊อปปูล่าที่สุดในประเทศไทยขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ธนิตศรีกินดีครับอาจารย์ลงเวทีเลยท่าปูผมมาแล้วนะครับอุตส่าห์นอนรอมาก็ลงไปที่ผมจะได้เล่นโอ้โหนานๆเห็นหน้าปูใสอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วปูกับผมเป็นคนบ้านเดียวกันเขาอยู่ที่ไหนนะบ้านเกิด
หนองคายนะครับหนองคายผมอยู่สิงห์บุรีแต่ว่าเราอยู่บ้านเดียวกันเพราะตอนนี้อยู่หมู่บ้านเดียวกันนะครับเพิ่งมาทราบทีหลังว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันแล้วก็ขี่รถเฉี่ยวไปเฉี่ยวมานะครับให้พูดอีกแล้วพูดถ้าพูดอีกเยอะๆคอนเสิร์ตมันจะแย่นะครับก็ดีใจนะครับดีใจวันนี้ได้มาขึ้นคอนเสิร์ตกับศิลปินรุ่นพี่อย่างคุณปูนะครับ15ปีแล้วนะครับอยู่วงเดียวกับมนสิทธิ์ก่อนมนสิทธิ์มุกเยอะโอ้เมื่อกี้มนสิทธิ์น่ารักมากน่ารักโอ้โหร้องเพลงอะไรนะควายอ่ะตลอดเวลาอ๋อตลอดเวลาโอเคอาจารย์จะเล่นกี่เพลงทั้งรายการนะครับขึ้นมาแล้วผมไม่ลงนะครับนานๆได้เล่นคอนเสิร์ตที่ไม่ได้ชวนจริงขอเดี๋ยวนะคุณไม่ต้องพูดอะไรเลยเรื่องนี้นะครับผมเห็นป้ายโฆษณาขึ้นของรถไฟดนตรีนะครับว่าจะมีคอนเสิร์ต15ปีคุณปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ผมโทรมาเลยว่าทำไมคุณไม่ชวนผมเป็นโชคร้ายของคุณไม่ชวนผมผมเลยมาถ้าคุณชวนผมไม่มาแล้วครับผมเป็นคนอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วจริงๆอาจารย์ลาออกจากคาบาวหรือเขาไล่ออกเดี๋ยวต้องมีคนลงเวทีไปคนนะครับถ้าพูดงี้นะครับจริงๆไม่ใช่วงนี้เป็นวงของผมสงสารพวกพี่แอดเขาเลยให้วงเข้าไปชื่อคาราบาวไปแล้วผมยังอยู่ไงเขาไปเหลือคนเดียวไม่ใช่ผมไปแล้วเขายังอยู่นะครับผมอยู่แล้วเขาเลยไปนะครับครับเดี๋ยวไม่ได้ร้องเพลง อยากเล่นไม่ค่อยได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ๆอย่างนี้มานานแล้วนะครับคนเยอะขนาดนี้นะครับโอ้โหผมเนี่ยตื่นเต้นไปหมดแล้วเดี๋ยวหลังพาไปได้งานวัดโอ้โหพี่โอ้โหยังวัยรุ่นทั้งนั้นเลยครับขอไฟหน่อยเดี๋ยวครับปู่แล้วปิดข้างบนเวทีผมขอดูคนดูบ้างนะครับโอ้โหน่ารักจริงๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีพี่ๆนะครับฝากศิลปินน้องใหม่ได้นะครับผมนะครับเพิ่งออกอัลบั้มแรกนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับอ่ะเพลงควายอีกสักครั้งนะครับผมชอบเพราะว่าเด็กๆผมเคยเลี้ยงควายโตมากับควายตัวเลยใกล้ๆกับใกล้ๆกับแมวนะฮะอ่ะครับเชิญThank you.
้นอดทนอยู่ห่างไกลความสบายใช่จะวอนให้เห็นใจความสำนึกต่อเพื่อนไทยไทยกับไทยใหญ่แต่ต่างกันร้องเรียนคงหนูชกกันหน้าจับมือแล้วนะครับเวทีหน้าครับอาจารย์รบกวนอาจารย์สักเพลงนะครับทีแรกมาไม่รบกวนนะทำอะไรนะเพลงเมื่อกี้ทำอะไรนะนึกว่าเล่นแล้วจะได้ตังค์หรือไงดีใจที่ได้ไม่ชวนมาเลยมารีบมาเลยนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะครับผมจะทดลองเล่นเพลงสุดใจด้วยกันนะครับครับเพลงนี้ต้องขออภัยท่านผู้ชมก่อนเพราะว่าท่านผู้มีเกียรติกันเพราะว่าผมจำไม่ได้แล้วก็ไม่เคยฟังด้วยนะครับคือมันต้องผิดแน่ๆนะครับกรุณาดูให้ดีนะครับดูสิ่งที่ถูกที่ผิดอย่าไปฟังมันนะครับอาจารย์ฟังเพลงวัยรุ่นซะบ้างไหนนะวัยรุ่น อย่ายิ้มมากปูนะ ชื่อเพลงอะไรนะขอชื่อเพลงสุดใจครับจะได้ทำหัวใจให้เป็นแบบนั้นเชิญครับผมต้องดูนะดูมือครับกีตาร์ครับขอเพียงเท่านี้ให้คงอยู่อย่างนี้
ก็บเธอไว้ให้ลึกใจเธออยากมาหามาเพื่อจะถามไทยว่าเป็นขอจับมือให้เป็นเด็กหน่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับที่ให้โอกาสผมขึ้นเวทีนะพี่ปูนะผมไปแล้วนะครับถ้าอยู่อีกเดี๋ยวเล่นอีกนะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ธนิตครับ